ไม่อยู่บ้านหรูขอทำนาหาปลาเองเปิดชีวิตจริงพรศักดิ์สองแสงชอบหาปลาเก็บผักกินตามวิถีชาวบ้านเปิดชีวิตจริงพรศักดิ์สองแสงเจ้าของฉายาหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานจนปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมจากแฟนเพลงหนึ่งในนั้นก็คือพรศักดิ์สองแสงซึ่งตัวเขาเองเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้องมีเพลงที่ใครก็สามารถร้องเพลงตามได้แต่อย่างไรก็ตามตัวเขาเองนั้นเป็นคนเรียบง่ายพอเพียงใช้ชีวิตติดดินถึงแม้จะมีฐานะที่ดีก็ตามพรศักดิ์สองแสงตัวเขาเองนั้นเรียกได้ว่าสามารถซื้อบ้านหรูๆอยู่ในกรุงเทพก็ทำได้แต่กลับเลือกใช้วิถีชีวิตบ้านๆหาปลาในนาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหาหน่อไม้อยู่ต่างจังหวัดโดยเขาได้บอกว่าตั้งแต่เกิดมาปู่ย่าตายายคนอีสานพ่อแม่เราอยู่ของเราอย่างนี้เราก็จะชอบแบบนี้อยู่กับท้องไร่ท้องนาเรามีความสุขอยากไปนาก็ไปผมก็ใช้ชีวิตของผมง่ายๆผมมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบนี้แต่จะให้ไปทำรีสอร์ททำร้านอาหารผมคงไม่ทำจะอยู่ของผมแบบนี้แหละทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตต่างประเทศก็ยังมีอยู่เรียกได้ว่ามีงานตลอดต่อเนื่องผมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนอกจากพ่อแม่ของผมเอารูปท่านห้อยคอเอาไว้มีพาเยอะแต่พ่อแม่ต้องห้อยประจำนอกจากนี้ยังใจบุญไปร้องเพลงให้ตามวัดไม่คิดเงินโดยกล่าวว่าเวลาเราไปมีงานต่างประเทศบางครั้งก็ไม่ได้คิดเงินเลยเพราะเราอยากไปทำบุญหาเงินเข้าวัดแค่เขาดูแลค่าเครื่องค่าที่พักให้เราก็พอใจแล้วศิลปินลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานพรศักดิ์สองแสงเจ้าของเสียงร้องเพลงดังอมตะเตยสาวจันก้างโกกหนุ่มนานครพนมมีเมียเด็กได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์เล่าประสบการณ์ชีวิตเมื่อครั้งล้มเหลวกับการเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่มีน้อยคนเคยรู้มาก่อนยกเป็นบทเรียนสอนใจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้นำนักบริหารอย่าฝืนธรรมชาติและการใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งติดดินมีความสุขตามวิถีลูกอีสาน 100% พร้อมเปิดตัวลูกชายที่หล่อเสียงดีไม่แพ้พ่ออยู่ในวงการมานานเดินสายร้องเพลงก็รอบโลกแล้วแต่ไม่ชอบความหรูหราใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาติดดินและยังเป็นศิลปินเบอร์แรกๆที่ไปเดินสายโชว์เพลงรอบโลกอีกด้วยสมัยนั้นก็ดังต่อเนื่องนะหนุ่มนานครพนมมาดังลอยแพแล้วมาต่อสาวจันมีคนที่อยู่ที่อีสานแล้วเขาไปอยู่ที่สวิตเขาก็มาติดต่อกับครูคำหอมว่าเขาอยากทำคอนเสิร์ตอยากได้นักร้องคนนี้ที่จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะอยากให้พาไปอยู่ที่นู่นครูคำหอมก็เลยส่งเราไปร้องเพื่อหาเงินเพื่อที่จะนิมนต์พาไทยไปอยู่ที่สวิตซึ่งท่านก็อยู่ได้แค่ 4-5 เดือนแล้วกลับมาไทยซึ่งการจัดคอนเสิร์ตของเราก็จัดขึ้นเป็นดังที่เราหวังสามารถสร้างวัดไทยได้ที่นั่นตอนที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตคือเกินคาดมากๆเพราะคนที่มาดูเราล้นหลามมากจากนั้นมาเราก็ไปทุกปีช่วงหน้าฝนก็ไปช่วยสร้างวัดทุกๆปีหลังจากนั้นพอเข้าหน้าฝนก็จะมีพรรคพวกพี่น้องช่วยหางานให้ทุกปีจะมีคนวางงานไว้ให้เราเรียบร้อยสวิตเยอรมันอังกฤษและอีกหลายๆประเทศครับจำได้ไหมว่าไปมากี่ประเทศแล้วผมไปมาทั่วแล้วครับค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่คือเวลาเราไปต่างประเทศแต่ละครั้งบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดเงินเลยเพราะเราคิดว่าอยากไปทำบุญหาเงินเข้าวัดแค่เขาดูแลค่าเครื่องค่าที่พักให้เราก็พอแล้วตอนที่หาเงินได้เยอะช่วงนั้นผันตัวไปเป็นหัวหน้าวงแต่สุดท้ายต้องหยุดวงพรศักดิ์สองแสงได้บอกว่าช่วงนั้นคือปี 3-2 ครูคำหอมเสียชีวิตเราจากคนที่เคยแต่ร้องเพลงอย่างเดียวเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างต่อจากครูคำหอมเราเลยกลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวเราสบายใจกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวโชว์ตัวมีเงินเก็บซื้อบ้านหลังโตอยู่ในเมืองได้อย่างสบายแต่ก็ไม่ซื้อกลับไปทอดแหหาปลาใช้ชีวิตแบบธรรมดาเหตุเพราะผมชอบแบบนั้นพอเ
พราะเราเกิดมาปู่ย่าตายายเราเห็นในสิ่งที่เขาทำเขาอยู่เรามีความสุข